เขาเรื่องนี้ว่าคริปโตเคอเรนซีนโยบายของแบงก์เขาว่าอย่างไรเขาบอกนะบอกว่าเขาไม่ให้ทำนะครับไม่ให้ลูกค้าทำไม่ส่งเสริมให้ทำนะครับเหตุผลหลักเช้านี้ผมเจอฮ่องกงเชียงไฮ้มันนะครับเขาบอกนะเขาบอกว่าเขาไม่ส่งเสริมให้ทำเพราะว่าเขาไม่ส่งเสริมให้ลูกค้าเล่นกับพนันเขาก็อย่างนั้นนะวันอาทิตย์ก่อนนู้นไปเจอแบงค์นึงนะครับเขาพูดเดียวกันเดียวกันก็บอกโอ้ยนี่เขาห้ามเลยเป็นกฎห้ามแต่ทุกแบงค์นะครับผมบอกนะทุกแบงค์เขาบอกว่าเขาใช้เทคโนโลยีอย่างนี้เนี่ยมาเพื่อดำเนินการภายในแบงค์เช่นการใช้บล็อกเชนที่ว่าเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขาใช้บล็อกเชนทำออปเปอเรชั่นของแบงค์เยอะแยะเลยทุกธุรกรรมที่เขาทำเนี่ยเขาเปลี่ยนมาใช้บล็อกเชนซะเยอะแต่เขาบอกว่าคริปโตนี่ไม่ใช่นะครับแล้วเราก็ถือว่าคริปโตก็เป็นสินค้าอย่างที่เราเคยบอกกันนะครับว่ามันคือแอสเซทนะครับมันไม่ใช่เคอร์เรนซีเรียกชื่อให้เหมือนเคอร์เรนซีนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่เคอร์เรนซีแบงก์ชาติก็ไม่ยอมรับนะครับการซื้อขายก็คือเหมือนกับเอาสินค้าไปแลกกันซึ่งเราเรียกว่าบาร์เตอร์นะครับถ้าคนยอมแลกด้วยราคานี้ก็แลกไปไม่ยอมแลกก็ไม่มีใครบังคับว่าต้องซื้อต้องจ่ายอะไรที่ได้มันก้าวถึงระหว่าง